สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ First Gear วันนี้เราจะอยู่ในเพจMotorbike Thailand Motorbike Guru Thailand bicycleka.com ค่ะวันนี้ก็จะเจอกับพี่ช้างแล้วก็ต้นนะคะครับวันนี้มีอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเป็นงานเกี่ยวกับงานโตเกียวมอเตอร์โชว์อยู่ครับเกี่ยวกับว่าที่เราไปนะตอนนี้ที่เราไปที่งานจริงๆเลยแล้วก็เก็บภาพมาฝากนะครับในส่วนที่สองก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มบิ๊กไบค์ที่ขึ้นตอนนี้นะครับที่แล้วนะครับว่าจะมีใครขับรถอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยไหมค่ะเชิญดูคลิปไปเลยค่ะกันที่บูธแรกนะครับเป็น Honda นะครับโอ้นี่คือสมัยเลยสมัยนี้เลยอันนี้เป็น Honda Neo Cafe Sport Concept นะครับเป็นรถสไตล์โมเดิร์นคาเฟ่ที่ตอนนี้กำลังนิยมนะครับเป็นรถที่ได้เอาพื้นฐานเนี่ยมาจากตัว CB1000R คือเหมือนกับรูปทรงเนี่ยทำมาจาก CB1000R ใช่ไหมแต่เหมือนเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นของนั่นใช่ไหมตัว CBR1000 หรือสักอย่างใช่ไหมครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น4สูบนะครับ998cc ระบายความร้อนด้วยน้ำครับผมสวยมากอ่ะโอ้ก็คือการใช้สีเนี่ยจะเป็นสีแดงสีเงินสีดำตัดกันทำให้รถดูเด่นขึ้นเขาเรียกแนวคาเฟ่นั่นเองนะฮะใช่ครับเบาะนี่จะเห็นว่าเปรียวเลยไฟหน้าครับไฟหน้าดีไซน์คล้ายตัวอะไรนะที่พี่ช้างบอก CB1000 แต่ไฟเป็น LED 1100 X สวยมากเป็นแนวคาเฟ่ก็ขับไปกินกาแฟไปได้ใช่ไหมไม่ใช่สิวายคาเฟ่ไงสไตล์รถสิไม่ใช่คาเฟ่ครับครับน้องคาเฟ่อันนี้คือส่วนของท่อนะครับเครื่องยนต์สวยมากยางใหญ่มากด้านหลังเป็นอะไรนะอาร์มเดียวเป็นอาร์มเดียวเป็นแขนเขาเรียกอาร์มเดียวแขนเดียวแขนเดียวใช่จริงๆมันเหมือนเอาเครื่องยนต์กับตัวชัสซีบางชุดอะมาจากตัว 1000R หรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องมาขอข้อมูลแล้วก็พวกโครงเนี่ยก็เป็นอันนั้นอันนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนละตัวนี้ตลาดบ้านเรามีนะครับ PCX แต่ที่เห็นนี่คือเป็น PCX ใช่ไฮบริดป่ะได้ไม่ใช่อันนี้ตัวนี้เป็นไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าครับผมเอ็กซ์ติกอ๋อก็คือการโปรเจกต์ของ Honda เนี่ยภายในปี2030เนี่ยรถส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโอ้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าล้วนอันนี้อะไรอันนี้เป็นไฮบริดครับไฮบริดใช่เป็นไฮบริดทั้งสองรุ่นก็คืออยู่ในขั้นตอนพัฒนาเอาออกมาชนแล้วแหละก็คาดว่าในช่วงปีหน้าในตลาดญี่ปุ่นแล้วก็เอเชียเนี่ยอาจจะเปิดตัวให้ได้เจอตัวจริงกันคือดีไซน์ข้างหน้าก็ใหม่นะไม่ได้เหมือนตัวที่ขายอยู่ปัจจุบันมากสักทีเดียวยังมีปรับเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับผมแต่ที่มันน่าสนใจคือเป็นไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ด้วยมีมอเตอร์ด้วยครับและตัวนี้เป็นโกวิงรุ่นใหญ่เป็นประมาณทัวริงนะทัวริงกับตระกูลโกวิงทั้งหลายเนาะสองตัวครับที่เอามาโชว์ใช่หล่อมากก็จะเป็นรุ่นใหญ่และสะดวกสบายหน่อยนี่ไฮไลท์ตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยครับ Honda Riding Assist E นี่ที่มั้ยครับไม่ต้องมีขาตั้งอันนี้ขาตั้งมันไม่ได้โดนจริงๆใช่มั้ยเมื่อกี้ไม่โดนใช่ตัวนี้เนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ที่เอามาโชว์เดี๋ยวดูตอนมันวิ่งดีๆมันเดินตามคนได้ป่ะใช่ไหมครับเฮ้ยอันนี้เดินเองเลยวิ่งเองเลยไม่ต้องมีคนด้วยโอ้โหอันนี้คือแค่ไปรูปหน้าเขาเราก็เดินตามปกมือเรียกเกาขานิดนึงเกาขานี่ตัวนี้นะครับเป็นรถที่เอาเทคโนโลยีในการทรงตัวในหุ่นยนต์อาซิโม่พัฒนาต่อคอนเซ็ปต์คือต้องการให้ผู้ขี่เนี่ยได้รับความสะดวกสบายและความสนุกพอจังหวะรถวิ่งด้วยความเร็วต่ำเนี่ยครับเย็นมากล้อใช่ไหมจากปกติถ้ารถธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราจะต้องออกแรงควบคุมรถใช่ไหมครับแต่นี่รถจะทรงตัวเองเราก็นั่งนิ่งๆอยู่เราก็นั่งสบายๆแต่ว่าเราต้องไม่ขืนเขาด้วยใช่ไหมหรือว่าเราใช่ปกติเหมือนฐานล้อเมื่อกี้มันถางๆไว้นั่งไงนี่ถ้าเห็นนะครับมองตรงแถวถังนะจะเห็นเป็นมิเตอร์อยู่จะเป็นรถไฟฟ้าด้วยอ๋อเป็นระดับบอกเขาเรียกอะไรมันแบตเตอรี่ใช่มีเสียบปลั๊กชาร์จให้เห็นกันเลยก็คือเป็นรถไฟฟ้าปลั๊กอินไม่มีเครื่องยนต์ใช่ที่สมดุลเองได้ใช่โอ้ล้ำเข้าไปขั้นแล้วนะครับตอนนี้เราแทบจะไม่ต้องขับเองแล้วอีกหน่อยคงขับให้เราเองด้วยดีไซน์สวยนะเหมือนรุ่นเราก็จะแบบ
มีสวิงอาร์มเดี่ยวด้วยนะประตูยังไงอย่างนั้นเลยแล้วคนนี้เขาคือใครครับพี่คนนี้เป็นวิศวกรออกแบบป่ะใช่เป็นต้องเรียกเป็น LPL เป็น Last Project Leader ของรุ่นแปลภาษาได้ไหมอ๋อไม่ใช่นี่เขากำลังทดลองให้ดูนะครับว่าพอเปิดระบบปุ๊บปล่อยเนี่ยรถมันทรงตัวได้เองสุดยอดเลยเดี๋ยวไปลองปล่อยรถที่บ้านจักรยานผมได้เลยสุดยอดจริงล้มสิล้อมันสปอร์ตคือได้ทั้งสปอร์ตใช่ครับได้ทั้งความสะดวกสบายแต่เนี้ยคือเป็นคอนเซ็ปต์นะเป็นคอนเซ็ปต์อยู่ก็ถ้าตามโปรเจกต์เขาเนี่ยก็จะนานไหมมีพัฒนามาเรื่อยๆอันนี้เป็นรุ่นสองนี่อาจจะเห็นใช่ใช่อาจจะเห็นใส่เข้ามาในรถต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นซูเปอร์คัพครับตัวนี้เป็นซูเปอร์คัพ110นะครับเป็นรุ่นพิเศษฉลองครบรอบยอดผลิตสะสม100ล้านคันร้อยล้านซูเปอร์คัพนะครับทั่วโลกรุ่นนี้มาทั่วโลกใช่ผมว่าเป็นที่ต้องการของคนมากรุ่นนี้แต่กับสีทองไม่ขายใช่ไหมไม่ขายอีกแล้วใช่ไหมครับรุ่นนี้ซุปเปอร์คัพจริงๆเท่าที่ไปกันมาเนี่ยผมว่าซุปเปอร์คัพนี่คือเป็นรุ่นที่นิยมมากๆนะครับไปเมืองไหนยังไงก็เห็นนะอ๋อจริงๆครับที่ญี่ปุ่นใช้กันเยอะมากครับอันนี้เป็นโลโก้ครับ60เป็นรูปเหมือนหัวใจเลยโลโก้ที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดจริงๆนี่ดูเดินไม้ครับโอ้โหเพราะว่าที่60ใส่เลข60นี่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับมันเริ่มต้นสายการผลิตรุ่นนี้มา60ปีที่แล้วอ๋อเลยมีเลข60ใส่ไปด้วยคนออกแบบรุ่นนี้ก็อายุ60พอดีป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวนี้ครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ครับแต่เป็นในสายตระกูลซูเปอร์คัพเหมือนกันเป็นซูเปอร์คัพ125ครับอ๋อคือรุ่นเดียว125นั่นเองใช่แบบเทียบกับรุ่นเก่านี่คือไฟหน้าจะเปลี่ยนไปละหน้าจะเป็น LED แล้วมีความสวยมากขึ้นนะครับปรับดีไซน์ให้ดูดีมากขึ้นแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นรุ่นซูเปอร์คัพคือร่วมสมัยนะเอารูปทรงคลาสสิกอยู่แต่ว่าใส่เทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยเข้าไปใช่เช่นระบบ LED ทั้งหลายแหล่ LED เริ่มกุญแจระบบปิดกุญแจล็อกกุญแจนี่สมาร์ทคีย์ใช่นี่ตัวนี้มีคนทำนี่ตัวเล็กนะครับมังกี้ครับมังกี้125ลิงนั่นเองใช่ไหมใช่ตัวนี้นี่เนี่ยจริงๆมีประวัติมาตั้งแต่ประมาณปี1961เป็นการจับเอาเครื่องยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหญ่เนี่ยมาใส่ในรถในโครงรถตัวเล็กเพราะว่าวิศวกรเนี่ยต้องการอยากให้มันกลายเป็นรถที่สามารถขนไปขี่ที่ไหนก็ได้เลยกลายเป็นรถที่ขี่ขึ้นมาตัวนี้เป็น Cross Cup 110ใช่ครับหน้าตาจะดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนาะเป็นการแตกลายจากรุ่น Super Cup แต่เกี่ยวกับ Super Cup เนี่ยจะมีกาดบางลงอยู่ด้านหน้านะใช่ใช่จะมีแล้ว Cross Cup เนี่ยคือตัดเปื่อยๆหน่อยออกเปื่อยๆปรับให้มันเป็นนี่พอแล้วเหมาะกับการขี่ประจนภัยมากขึ้นสามารถที่จะขี่ในเมืองก็ได้ไปไหนในวันหยุดก็ได้ตัวนี้ก็เป็นยอดที่ในไทยเราก็มีขายในตัวนี้โชคดีตัวใช่ไหมตัวเดียวกันนี้ RF 250แหละอ๋อ250ไม่ใช่บ้านเราเป็นนู่นเลย CRF ตั้ง250ตัวเดียวกันตัวเดียวกัน250เนี่ยรู้สึกจะเปิดที่บ้านเราเออแรลลี่ตัวเดียวในบ้านเราที่แรกนะครับแต่อันตัวนี้ที่เขามาโชว์เพราะว่ามันเพิ่งเปิดตัวที่ญี่ปุ่นโอ้บ้านเราได้ขี่ก่อนใครเลยนะครับก็เหมาะกับคนชอบประจนภัยนะครับรถตัวนี้ถัดมาเป็นถัดมานี่เป็นรถตกแต่งละเป็นตัว CB 1100 RS Custom Concept สมมติเจ้าเหมือนในรถคอนเซ็ปต์คันเมื่อกี้ใช่ตัวนี้หล่อเลยนะครับ CDR 250RR ตัวนี้ก็ตกแต่งเหมือนกันใช่ท่อคาร์โบนนี่ก็เป็น Rebel Rebel 250คือ3คันนี้เป็นรถที่แต่งมาโชว์แล้วล่ะนี่ถัดไปก็เป็นในฝั่งของยามาฮ่านะอันนี้คือรถคอนเซปต์เขาที่เป็น4ล้อนะครับรถคอนเซปต์เขานะครับซึ่งก็จะจอดโชว์ด้านบนซึ่งจริงแล้วตัวนี้เขาก็เปิดเผยได้แหละว่ามีโชว์วันนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆตัวไฮไลท์เขาก็จะมีมากกว่านี้ก็เช่นจะเป็นรถ 4U เดี๋ยวเราได้ดูกันนี่ตัวนี้เลยครับมันเป็นทับครอสนะครับตัวนี้ชื่อเต็มว่าครอสฮับคอนเซปต์ SUV ก็เป็นรถทรงแบบว่าแปลกตาดูนะพี่นะแล้วก็เป็นสไตล์ SUV แล้วก็ข้างท้ายเนี่ยเขาจะขนมอเตอร์ไซค์โชว์ไว้ว่าเป็นรถสำหรับขนของได้อะไรได้นะครับถือว่ายามาฮ่าโชว์ว่าตัวเองเนี่ยสามารถผลิตรถยนต์ได้ด้วยเป็นคอนเซ็ปต์เท่านั้นนะครับเป็นคอนเซ็ปต์คันนี้ก็คนออกแบบเนี่ยต้องใครครับเนี่ยตัวต้านใครมาจากไหนครับพี่บอมมาแล้วค่ะพี่บอมมาแล้วฮะมาสิงร่างแทนต้นแล้วนะครับมาแล้วสวัสดีครับโอเคเราเปิดโพยเลยนะฮะอันนี้ฮะครับก็สวัสดีอีกทีนึงครับก็นี่ก็ต่อเลยพี่นี่เป็นรถที่นี่ครับก็คันนี้ทำให้นึกถึงนิสสัน NV สมัยก่อนนี่อันนี้เป็นไนเก้น
สามล้อซูเปอร์ไบค์สามล้อใช้เครื่อง MT09ถ้าจำไม่ผิดนะสามสูบครับสามสูบเป็นตัวไฮไลท์เขาเปิดผ้าคลุมเลยนะถือว่าผ้าคลุมแล้วก็เทคโนโลยีก็น่าจะใกล้เคียงกับ09เพียงแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นระบบล้อสองล้อถ้าจำดีกว่า2ล้ออันนี้ดูเป็นสปอร์ตเป็น3ล้อที่ทรงสปอร์ตน่าจะเป็นตัวแรกเลยปกติ3ล้อจะเป็นแบบเหมือนมอเตอร์ไซค์ใช้งานทั่วไปแต่ซิตี้บ้านเราไงนี่ก็จะเป็นซูเปอร์ไบค์แล้วมันจะลิงได้เป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยทีเดียวนะครับคันนี้ขี่ได้นะครับไม่ล้มเพราะมันตั้งตลอดเวลาขาไม่ถึงครับพี่เฮ้ยมันไม่ต้องใช้มันตั้งตลอดเวลาโอเคตั้งตลอดเวลาก็ได้อยู่นะเป็นไนเคนนะครับเครื่อง30นี่ครับสวยงามมากตัวนี้ก็คือเป็นที่สนใจมากแต่บ้านเรานี่ไม่รู้จะซอกแซกรอดหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นี่ชื่อเลยนะพี่ตัวนี้ Motobot เวอร์ชั่น2แล้วตัวนี้ครับเป็นหุ่นยนต์ที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้โดยใช้ตัว R1M เป็นตัวขับให้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวควบคุมเลยครับขี่เองไม่ล้มเลยนะครับมอเตอร์ไซค์จริงด้วยนะฮะมอเตอร์ไซค์แบบทั่วไป R1M ใช่ขี่ในสนามทดสอบด้วยครับว่าขี่ทำสถิติแข่งกับวอลเลย์บอลซึ่งใช่ครับตอนนี้เขามีโหวตกันอยู่ไม่รู้ว่าเป็นตอนนี้ไปถึงไหนแล้วต่อไปคงเห็นหุ่นยนต์แข่งมอเตอร์ไซค์กันนะฮะคนก็ไม่ต้องแข่งก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บน่าจะเป็นพี่วินเป็นมอเตอร์ไซค์ส่งเป็นหุ่นยนต์แล้วเราไปนั่งซ้อนเป็นแล้วอนาคตอันใกล้แต่ยามาฮ่าเทคโนโลยีสุดยอดมากครับทำในโตเกียวมอเตอร์โชว์เนี่ยครั้งนี้ผมว่าไฮไลท์เลยใช่คือมอเตอร์ไรอาจจะทำให้คนหลายคนเลิกเลยสัตว์เลี้ยงนะฮะหันมาเล่นตัวนี้แทนนะไม่ต้องมีใครขี่แล้วครับขี่เองครับชื่ออะไรครับมอเตอร์ไรครับมอเตอร์ไรมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบ AI ในตัวใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าของเขาอีกใช่ครับผมเหมือนสัตว์เลี้ยงสามารถคิดได้จำเจ้าของได้ด้วยเรียกเป็นมานะฮะดีมากนี่ก็เป็น Xmax แต่ว่า Xmax บ้านเขาเนี่ย250เพราะนั้นบ้านเราได้เปรียบครับ300แล้วแต่ภูมิภาคบ้านเรา300ใช่รูปทรงหน้าตาภายนอกเหมือนกันเลยครับเปลี่ยนแค่เครื่องครับใช่ครับก็เป็นสเปคคร่าวๆที่ให้ดูกันก็รูปทรงเหมือนกันครับใครสนใจก็ไปจองได้นะแต่ของเราเป็น300นะฮะ300สีด้านเนี่ยที่ก็โชว์เป็นสีสีด้านสีเทาด้านตอนนี้นะปัดเรียนใหม่เหมือนกันเหมือนกันเลยของเราได้เปรียบตรงที่มันเป็น300ซีซีเนาะเราถือว่าประเทศเราถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็น่าจะมีสีหลากหลายให้เลือกตอนนี้ได้ข่าวว่าขายดีมากนะส่งรถเหนื่อยอยู่ตอนนี้ยอดแบบจองติดยอดส่งเยอะมากนี่ถัดไปก็เป็นอย่างที่บอกเมื่อกี้ Tri-City 3ล้อแต่บ้านเขาก็เป็นเครื่อง125นะของเราตอนนี้พัฒนาเป็น155ผมว่าอันนี้ล่าสุดนะฮะที่สุดนะตรงนี้รุ่นแรกเลยอันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ครับเพราะว่าแปลภาษาไม่ได้ก็เป็นบรรยากาศบูธรวมๆนะครับของ155ซึ่งค่อนข้างจัดได้สวยงามเหมือนกันนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกรุ่นนึงเหมือนกันเป็น MP4 จริงๆบ้านเราก็มีขายแล้วเขาก็ไปโชว์ให้ดูที่นู่นจะมีพวกเคอร์เรนต์โมเดลออกมาโชว์ด้วยคือรถที่มีขายอยู่แล้วก็มาโชว์ด้วยครับหน้าตาก็จะเป็นยนต์ยนต์หน่อยสวยงามทีเดียวตัวนี้อยากซ้อนบ้างไหมอยากสิปีนไหวมากยนต์นะตัวยนต์เมื่อกี้นะยนต์หลังซ้อนยนต์แห่พัฒนาแล้วคนไม่เอาแล้วคุณยนต์เลยนะซ้อนยนต์ไม่บ่นนะใช่ไหมอยากพูดไม่ได้ชอบที่พูดไม่ได้สวยครับรุ่นนี้ครับว่าเรามันราวๆเท่าไหร่ถึงจำราคาอะไรครับเจ็ดแสนได้ไหมตัวนี้มันเข้ามาแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วบ้างแล้ว MT10 ก็ประมาณ500,000500,000เนาะ500,000กว่า600,000 500,000กว่ามัน56นะครับราคาไล่เรียกกันเลยติดตัวนี้นี่มันลูกทรงมันโหดจริงๆครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้มาจาก R1 เครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยใช่นะครับแต่มาอยู่ในร่างเนกเก็ตใช่ผมอยากได้นะอยากได้ทุกรุ่นนะติดอยู่อย่างเดียวเก็บตังค์ล้อสิมีเก็บคงมี MT100ก่อนนะตอนนั้นแล้วตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ผมชอบมันคือ SR อันนี้ไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์เดี๋ยวจะมาบ้านเราในเร็วๆนี้จาก Yamaha นะครับจริงเหรอพี่อย่าพูดสิ SR 700แน่นอนครับเดี๋ยวตัวโมเดลสุดท้ายนะครับของ Big Bike ในปีนี้ที่จะเปิดตัวกันก็คือ SR 700cc นะครับใช้เครื่องยนต์เดียวกับตัว07ใช่มั้ยใช่ๆถ้าไม่ใช่เนี่ยมันเตะคุณช้าได้เลยนะฮะเราประกันเดี๋ยวส่งพี่หญิงไปรับครับก็เป็นสไตล์คาเฟ่พันนกพี่เนาะเป็นเจ็ตคาเฟ่ซึ่งสวยเหมือนกันนะก็เป็นเบาหน่อยได้เบรกคุ้มง่ายแล้วก็ราคาจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่อยากต้องการแบบรถไปลองคอมมาแล้วมันระดับความสูงเลยพอดีเลยแบบพอดีหน้าได้หน้าขี่มากครับแฮนด์แคบด้วยครับพี่แฮนด์แคบใช่เอาไปแต่งได้ด้วยนะครับน่าจะมีหลายสีอันนี้ก็เป็นสีที่เขาเลือกมาโชว์สีซิลเวอร์
อันนี้ครับอันนี้น่าจะได้เห็นกันในงานเร็วๆนี้ไม่น่าจะมอเตอร์เอ็กซ์โปน่าจะมอเตอร์เอ็กซ์โปอัดไปครับจังซูซูกิก็มาโชว์หลายรุ่นมีทั้งรุ่นที่จำหน่ายปกติแล้วแล้วก็รุ่นพิเศษทั้งตัวนี้เป็น SV 650แต่ตัวนี้เขาแต่งใช่แต่งมีคาเฟ่เลเซอร์ประมาณนั้นนะตรงนี้ดูจากสไตล์บอร์ดนะครับอันนี้ผมจำชื่อรุ่นแม่งจริงอันนี้ก็เป็นสกูตเตอร์125 cc นะครับ125 cc ชื่อสวิปอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับใช่บ้านเขาว่าใช้สกูตเตอร์เหมือนบ้านเราเยอะใช่เยอะมากเยอะมากเนี่ย125 cc อันนี้ก็เป็น GSX. ตระกูล GSXR GSX ทั้งหลายที่เป็นทั้งfailing full failing ฮะแล้วก็เป็นแบบ naked ก็มีใช้เด่นด้วยสีสุดๆแต่ว่าของเขาเป็น125นะตัวนี้ญี่ปุ่นกับบ้านเราก็CC ใช้ไม่ค่อยตรงกันเลยสักอย่างสรุปก็คือบ้านเราอ่ะได้เปลี่ยนนะครับเขาบอก150เราซ้ำเลยประมาณนี้ครับคือเขา CC เขาไม่ผลิตบ้านเขาอ่ะนี่ๆเมื่อกี้ตัวแข็งเนาะใช่ๆมีสวิตเตอร์โอ้โหไม่มีโอกาสได้แบบไปใช้เวลาแต่ละบูธเยอะไปหน่อยใช่ปกติเดินผ่านถ่ายรูปฮะหมดวันละนะครับนี่ก็ยังดูที่อันนี้น่าจะเป็นไอเดียให้กับใครที่หลงไหลในแนวคาเฟ่เลเซอร์นะครับอันนี้ก็ดูเพราะว่าเทรนเนี่ยมันกำลังดันขึ้นเรื่อยๆแล้วคือแนวเนี้ยชอบคัสตอมมันเยอะนะบ้านเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนะซึ่งเหมือนวนลูปนะฮะนี่เดี๋ยวเห็นก็ชัดๆขึ้นเลย CVT ครับตัวแข็งอย่างเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นวีสตอมเป็นมีสองขีดแล้วใช่ไหมไปคอมมาเฉยๆไม่ได้ขีดครับอันนี้เป็น250เป็นตัวเล็กเนี่ยถ้าเข้ามาบ้านเรานะเป็นทักษะว่ามีสตอร์ในร้อนอยู่เลยตอนนี้ Avenger Mike คลาส 300cc กำลังสนุกอ่ะเพราะว่าเรียนแบบเป็นอยู่เพิ่งจะเปิดตัวไป310 GS ไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวนี้ตัวไหนเนี่ยผมลืมจริงสายตาก็ยาวด้วยนะครับตัวมันเล็กมากจอนี้มันจะมีตัว750ด้วยนะครับแล้วก็สามสามนี่ครับบ้านเราไม่รู้จะมีทางให้วิ่งกันแค่ไหนนะฮะแต่ว่าก็เป็นรถที่ใครๆใฝ่ฝันนะครับเป็นรถที่สมัยก่อนเขาแรงสุดนะพี่ฮายาบุสะใช่ครับแต่ว่าสมัยนี้คงเจอหลายค่ายหลบเกลื่อนไปหมดแล้วโอเคนะครับก็ครับผมปากของคอกันไปสำหรับบรรยากาศในงานในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017ครับโมโตไซค์อาจจะไม่เยอะเท่ากับรถยนต์แต่ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้แต่ก็มีหูหลายรุ่นก็สวยๆใช่ไหมชอบตัวไหนชอบตัวที่เดินเอ็นคอนด้าที่เดินเองได้ป่ะได้ด้วยแล้วก็ตัวที่มีหุ่นยนต์ขับอ่ะไม่แต่ผมว่าตัวเดินได้เนี่ยดีเพราะว่าสมมติหญิงขับไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะส่งตัวให้พี่ได้ใช่โอเคงั้นก็ไปไหนไปเองได้นะคุณพี่บอกจริงๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันอาจจะไม่เยอะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีงานแสดงสำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะอยู่แล้วค่ะMm-hmm. แล้วจะมีรุ่นไหนมาโชว์ในบ้านเราที่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นคำถามที่ดีเพราะว่าหลายคนก็ถามแต่โชว์ไปดีไม่มีคำตอบ mm-hmm. คือผมพยายามถามเขาแล้วเขาไม่มาเป็นความความหวังหรือเราจะรอลุ้นดูกันแต่พยายามถามว่าไอคอนเซ็ปต์เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายคอนเซ็ปต์ไว้ที่เป็นรถเทคโนโลยีเนี่ยจะมาโชว์บ้างไหมเขาบอกว่าคงยังไม่ทันเพราะว่าด้วยช่วงเวลาที่มันเหลื่อมกันอ่ะโตเกียวเพิ่งจบปัญหากันอยู่ประมาณ2อาทิตย์การชิปปิ้งพวกนี้มันจะมีขั้นตอนและระยะเวลาเยอะเพราะมันต้องมาทางเรือหมดมันไม่ใช่แอร์ฟรีมันจะมาทางเรือกว่าจะชิปแต่ละคันโอ้มันเรื่องเยอะมากนะครับเขาต้องเตรียมกันเป็นหลายเดือนนะครับค่ะแล้วมีรุ่นไหนคือที่ตอนนี้มันเข้ามาในเมืองไทยแล้วบ้างมี XSR 700โอเคที่เราจะมีเหลืออะไรอย่างนี้ไหมมีมันจะมีคลิปต่อที่คราวของเราที่เราติดกันไว้เรื่องบิ๊กไบค์ใช่ค่ะมีอะไรครับมีอะไรเหลือครับต่อไปมีอะไรชาวบิ๊กไบค์ไงที่ชนะงานที่จบเลยงานชิ้นไหนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่าคราวที่แล้วมีอะไรราคาต่อเนื่องไปได้ยังไงค่ะแล้วจะจบในตอนนี้เลยก็ฝากบอกนิดนึงแล้วส่วนใครที่สนใจอยากจะให้เราไปสัมผัสกลุ่มของคุณนะฮะว่ามีรถอะไรอยากโชว์ติดต่อได้เลยติดต่อมาได้บล็อกมาก็ได้นะครับทางเพจมอเตอร์ไบค์กูรูเราจะท่านสนใจเราก็จะตามไปถ่ายละเอามานำเสนอให้แฟนๆเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเอาเป็นว่าเราไปชมกันก่อนครับกัมครับZX12 ของคาวาซากิ
ปี2000อันนี้ภายนอกก็มีแค่ปลายท่ออย่างเดียวครับปลายท่ออย่างเดียวภายนอกใช่ไหมครับแสดงว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าภายในก็มีเครื่องในนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆครับท่อนะอันนี้ท่อของโยชิมูระครับตรงรุ่นเลยเห็นว่าตัวนี้นี่หลักแอโรไดนามิกของเขาอ่ะมันมีความพิเศษช่วยอธิบายใช่ครับอากาศพลศาสตร์ครับก็รถสมัยปีนั้นนะก็จะเน้นใหญ่ไม่เพียวก็เลยใช้หลักอากาศพลศาสตร์หรือแอโรไดนามิกเนี่ยมาช่วยอย่างเช่นครีปตัวเนี้ยผมเคยถอดออกขี่สัก200 200บาเป๋เลยนะ200นี่คือชิวๆเลยว่าใช่แล้วปกติชื่นชอบการขับขี่รูปแบบไหนครับก็ถ้าจะเป็นสปอร์ตทัวริ่งก็จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าจะเป็นทัวริ่งเลยก็จะต้องเป็นพวก GS ครับแสดงว่ามีหลายคันใช่ไหมเราฟังเสียงนะครับฟังเสียงหน่อยไหนๆก็มีท่อแล้วลั่นอิมแพคสปีดพาร์คเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่วันนี้เอารถเจ๋งๆมาให้เราดูกันครับยินดีขอบคุณมากครับดีครับผมแชมป์ครับอายุ42ครับวันนี้ผมขับรถ BM รุ่น F800R นะครับคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างครับนี่ก็มีตกแต่งก็คือชิวหน้านะครับแล้วก็มีการ์ดแฮนด์นะครับอกไก่กันล้มไก่กันล้มนะครับนอกนั้นก็คือติดรถมาเหมือนพวกเบรกพวกโช๊คทุกอย่างครับอันนี้มีท่อไหมใช่อันนี้มีท่อด้วยครับใช่อันนี้มีท่อคือมิครับท่อแต่งคือมิเดี๋ยวลองจับฟังเสียงสักหน่อยครับอันนี้ก็ใบหนึ่งตกประมาณ 2-3 ครับใบไม่ถูกอันนี้ผมใส่จริงเสียงมันดังกว่านี้ครับแต่ผมใส่จุกเสียงไว้เพราะว่าทัวริ่งนะครับทัวริ่งเนาะประมาณนี้เนาะสวัสดีครับชื่อแจ็คครับพอดีรุ่นนี้ผมชอบตัวเครื่องไหมครับเครื่อง V มันดูคลาสสิกดีครับแล้วก็เหมาะกับสรีระของผมด้วยครับมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไหมครับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นกองนอกของโรเลนแซร์แล้วก็ท่อแวนครับก็แบบขับแบบชิวๆชิวๆไปต่างจังหวัดงั้นอยากฟังเสียงหน่อยครับขอสักนิดนึงคือท่อแต่งของเขานะครับใช่ครับมีสเต็ปต่อจากนี้มีไหมฮะสเต็ปตอนนี้วางอนาคตไว้อยู่ครับพี่ครับงั้นก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุ๋งครับอยู่กลุ่มกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ใช้อยู่เป็น BM F800R ตัวปี2014ครับผมซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้แต่งอะไรมากก็แค่ใส่ชิวหน้าเพื่อให้ขี่แล้วไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็มีแค่อกไก่แล้วก็มีตัวปลายท่อนะครับเป็นท่ออาคาครับเสียงนุ่มๆสบายๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบขี่แบบสบายๆนะครับที่ใช้คันนี้ก็เพราะมันขี่สบายๆแล้วก็เบาะมันเตี้ยผมตัวเล็กนะครับรถมันคุมง่ายสบายๆครับผมสไตล์การขับขี่นี่ชอบขับขี่สไตล์ไหนครับผมสไตล์การขับขี่ก็ชอบเที่ยวนะครับขี่ไม่โหดมากก็คือขี่ปกติออกเที่ยวกับพี่ๆน้องๆกันอะไรเงี้ยครับบางทีก็ออกคนเดียวบ้างแล้วแต่ฟีลอะไรเงี้ยครับครับผมประมาณนี้ครับผมอยากฟังเสียงท่ออะโคโควิดไหมครับลองสักนิดนึงครับผมได้ครับผมครับโดนท่อยี่ห้อยอดนิยมนะครับโดยเฉพาะแฟนพี ชื่อป๊อปครับชื่อกิ๊ฟค่ะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับรถผมก็รุ่น BMW R1200R นะครับก็เครื่อง 1200cc
125แรงม้ารุ่นนี้จะไม่ค่อยจะมีในเมืองไทยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเขาจะกระโดดไป GS ไปเลยแต่ว่าที่ผมชอบรุ่นนี้ก็เพราะว่าผมจะเน้นขับขี่ในเมืองแล้วก็ขับขี่เป็นคอสคันที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับผมก็รุ่นนี้ยังไม่ได้ทำอะไรมากครับพอดีเพิ่งได้มานะครับก็มีชิลหม้อน้ำกาดหม้อน้ำของวันเดอริกซึ่งอันนี้ก็นำเข้ามาเหมือนกันนะครับอะไรหายากครับก็ตั้งแต่ใช้มายังไม่เจอเพื่อนรุ่นเดียวกันในเมืองไทยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะซื้อเร็วๆนี้นะครับครับผมงั้นก็ขอบคุณมากครับผมที่มาแนะนำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนนท์นะครับผมใช้รถดูคติไฮเปอร์มอเตอร์ปี2010นะครับตัวนี้เป็นรถที่นำเข้าทั้งคันนะครับครับครับตอนนี้ไม่นำเข้านะครับเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีดีลเลอร์เข้ามาในประเทศไทยก็ชุดแต่งคันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าเป็นคาร์บอนครับตรงรุ่นของศูนย์ถ้ามีชิลของ K2 ครับก็จะมีกาดแทนที่เปลี่ยนไปเพราะว่าอัดเก่าจะเป็นพลาสติกแต่ผมเปลี่ยนเป็นแบบเหล็กมันจะช่วยเซฟในเรื่องความแข็งแรงมากกว่าครับส่วนนอกนั้นจะเป็นเดิมๆครับก็จะมีไทสันไม่ได้ชอบรุ่นนี้ครับถามรุ่นนี้นะครับที่ผมเลือกเพราะว่าผมอยากได้แบบรถที่มันเป็นแบบออกลุยๆครับแล้วไฮเปอร์โมต้าตัวเนี้ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีมากเท่าสมัยนี้เพราะรถนี้มันปี2010ใช่ไหมครับแล้วเวลาลุยน้ำหรือว่าลุยฝนเนี้ยคือมันจะไม่มีปัญหาตามมามันสามารถลุยแล้วก็ตอบสนองความต้องการของการขี่ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าทอร์คเรื่องทอร์คเรื่องอะไรน่าจะเยอะมากเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนิดนึงครับนี่เท่าเดิมครับคุณมากครับครับชื่อตู่ครับขี่ Honda CBR 650 F ครับผมคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างครับคันนี้ก็มีแค่พื้นฐานก็มีแค่ชิลมีไฟบอกเกียร์เปลี่ยนมือเบรกคลัตช์กาดแฮนด์ท่อเกียร์โยงอะไรประมาณนี้ครับพื้นฐานนะครับไม่ได้ทำอะไรเยอะครับตกแต่งผมไม่ได้ตกแต่งแล้วครับก็คือน่าจะขี่อย่างนี้ไปก่อนไว้พร้อมก็รอเปลี่ยนคันเข้ามาอีกทีครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมชื่อเงินนะครับตอนนี้ขี่ CB 500X อยู่ก็ของแต่งก็มีเล็กน้อยมีปี๊บนะครับมีแคทบาร์มีกาดหม้อน้ำแล้วก็พวกกาดแฮนด์นะครับหลักๆก็ประมาณนี้ทำไมถึงชื่นชอบรุ่นนี้ครับมันไปได้ทุกที่ครับมันสามารถไปได้ทุกที่จะลุยทางดำก็ได้ทางขุ่นก็ได้มันก็ไปได้ครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนัทนะครับก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่ปี5แล้วคณะสถาปัตย์ของธัญบุรีก็รถที่ผมใช้คือ CBR 150ซึ่งผมก็ซื้อได้ประมาณ5ปีแล้วแต่ว่าเรื่องระยะทางที่ผมใช้เนี่ยผมใช้มาประมาณ 111,000 โล 100,000 ครับใช้คุ้มมากคุ้มมากคุ้มไม่ได้นะฮะอ๋อทุกวันนี้ก็ยังวิ่งดีอยู่ถูกมั้ยครับทุกวันนี้ยังวิ่งดีอยู่ครับไม่งอแงเลยเนาะไม่ครับไม่เคยเลื้อเตื้อไม่เคยตั้งวาวเลยอนาคตมีการปรับคิดจะปรับแต่งเพิ่มเติมมั้ยหรือจะปรับขยับรุ่นมั้ยเอ่ยผมรอเรียนจบนี่แหละเดี๋ยวผมก็ต้องอัพ CC แล้วเพราะว่าเดินทางกับพี่ๆเค้าเหนื่อยบ่อยนี่พี่ก็รอครับผมอ๋อโอเคครับชื่นชอบการขับขี่แบบไหนครับส่วนตัวผมชอบเล่นโค้งบ้างเล่นโค้งทางตรงก็ไม่เท่าไหร่เพราะรถไม่เร็วสมมุติในอนาคตเลือกที่จะขี่สักรุ่นนึงคาดว่าจะขี่รุ่นไหนครับอาวันโอ้ขยับไปไกลเลยเนาะก็มีอาจารย์เขาบอกผมว่าผมเหมาะรุ่นนั้นอาวันก็คือยามาฮ่าเนาะใช่ครับตัวนั้นสุดยอดจริงๆนะครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับก็เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เราไปจัดเอารถกลุ่มที่ไปถ่ายเพื่อเฟือสถานที่เพื่อเฟือใช่ก็จะเป็นสวีทพาร์คโอ้ได้ขับไปด้วยฉายเลยนะเป็นโกคาร์ทไฟฟ้าใช่ครับมันระดับนึงเลยทีเดียวเนี่ยกิ๊บเป็นมีเสียงยางเหรอมันเป็นไฟฟ้าตรงนี้มันก็น่าจะมีเสียงแบบนี้หน่อยนะใช่ใช่โอเคขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะก็หวังว่าคุณจะมีโอกาสต่อไปได้ใช้อีกครับ
ตอนท้ายนี่นึงครับพี่เมื่อกี้ยังไม่หมดนะโตเกียวมอเตอร์โชว์ขาดอะไรนะขาดอะไรคุณซึ่งสีนี่นึงไหมสีนึงสีนึงอ่ะตอนเมื่อกี้เป็นค่ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ตอนนี้มีคำถามเยอะว่าเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวรถสัตว์900 RS ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์แล้วก็มีนินจา400คือรถคาวาในงานนี้เปิดเยอะไปเยอะแล้วแววว่ามีเสียงกระซิบมารถใหม่ๆกลุ่มนี้เนี่ยนี่แล้วพวกนี้จะเอามาโชว์ในมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยนะครับไปลุ้นกันเอาเองนะฮะว่าจะมีนินจา400คันนี้หรือเปล่านินจา250นี่400คันนี้นะมันสวยจริงๆเลยนี่ดูคันนี้ดูนะฮะเห็นแล้วก็อยากกระโดดขึ้นคอมทันทีเลยนะครับสำหรับนินจาเนี่ย400เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นแซ900นะครับมือมีการคัสเขาตัวคัสตอมมาโชว์ด้วยมีการคัสตอมแบบนี้เป็นคัสตอมคาร์บอนจ้าจ้าต่อไปจะไปคันไหนก็ได้ได้หมดนะฮะทิ้งท้ายว่าเราก็ไปลุ้นกันต่อไปว่าปลายปีจะพวกนี้ผมการันตีว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะติดตามทุกความเคลื่อนไหวของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกับเพจมอเตอร์ไบค์กูรูได้ด้วยนะครับเรามีคอนเทนต์ที่จะนำเสนออยู่เรื่อยๆนะฮะครับผมนี่แซดเก้าร้อยนี่ดูกันใกล้ๆจะจามช้างครับผมสวยมากแนวนี้เริ่มฮิตนะแนวเนี้ยแนวคาเฟ่แนวเรโทรเรโทรคริสเซอร์ไวแบบเรโทรนะครับอ่ะน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับผมคาวาซากิแล้วก็รายการ First Gear ของเราในวันนี้นะครับก็วันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเรามาตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรียบร้อย